สวัสดีครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านสู่ช่อง YouTube Channel อาจารย์เสก 5.0 นะครับวันนี้จะมาอัปเดตข้อมูลนะเกี่ยวกับเรื่องของภูมิรัฐศาสตร์โลกนะครับเรื่องของการเมืองนะตอนนี้มีการประท้วงที่รัสเซียนะครับมีใครทราบบ้างนะผมก็ไม่แน่ใจว่าในเมนสตรีมมีเดียนะช่องข่าวกระแสหลักเนี่ยมีรายงานข่าวนี้มากน้อยอย่างไรนะครับแต่มีการประท้วงเกิดขึ้นนะในรัสเซียนะเป็นสัปดาห์ที่6แล้วนะครับก็มีสถานการณ์ที่ตำรวจนะเข้าไปปราบนะก็ไม่เดี๋ยวเข้าไปควบคุมตัวนะครับนะผู้ประท้วงนะไปดำเนินคดีนะแต่เหตุการณ์มันไม่ใหญ่นะเหมือนฮ่องกงนะไม่ได้วุ่นวายเหมือนฮ่องกงเพราะนี้สื่อกระแสหลักเนี่ยส่วนใหญ่ก็จับตานะไปอยู่ที่ฮ่องกงเป็นส่วนใหญ่นะครับทำให้ข่าวนี้ไม่ค่อยดังเท่าไหร่นะครับแต่ทางรัสเซียเนี่ยก็กล่าวนะครับว่าอันนี้เป็นการแทรกแซงจากต่างชาตินะครับกล่าวตำหนิการประท้วงเนี่ยนะได้รับการสนับสนุนจากต่างชาตินะครับก็กำลังจะนะเข้าไปทำการสอบสวนอยู่นะว่าสหรัฐและตะวันตกเนี่ยมีส่วนร่วมด้วยหรือเปล่านะครับมีการประท้วงนะบนถนนนะของมอสโกเป็นสัปดาห์ที่6ต่อเนื่องนะนำมาการจบสิ้นนะอย่างฉับพลันนะของรัฐสภารัสเซียนะในการถดถอยช่วงฤดูร้อนนะครับและสันติภาพที่ถูกจัดขึ้นนะเป็นวาระฉุกเฉินนะและจะตั้งคณะกรรมการตรวจสอบด้วยนะนี่คงเป็นข้อเรียกร้องนะครับนักการเมืองนะครับรัสเซียนะชื่อว่านายเซอร์เกย์นะครับมิโลนอฟเขาเป็นผู้นำนะฝ่ายที่เรียกว่า just รัสเซียนะครับหรือว่ารัสเซียเท่านั้นนะครับนะเขาก็พูดว่าอย่างนี้นะครับเขาบอกว่าผมมั่นใจว่านะฮะพวกเราเนี่ยนะต้องตรวจสอบนะทางการเงินจากต่างประเทศนะครับที่นำมาสู่การแทรกแซงการเมืองภายในของรัสเซียพวกเราเนี่ยต้องมองไปที่กิจกรรมนะของนักการทูตบางคนนะผู้ซึ่งมีถิ่นพำนักเนี่ยในอาณาเขตของรัสเซียนะฮะบางทีนะผมอาจจะดำเนินการล่วงหน้านะด้วยตัวผมเองนะฮะแต่ผมเนี่ยสัญญากับคุณเลยนะว่าเนี่ยพวกเราเนี่ยต้องมีสิ่งที่ค้นพบนะที่น่าสนใจนะครับอันนี้เป็นคำพูดนะของนักการเมืองรัสเซียนะครับนะเขาก็เป็นผู้นำนะฝ่ายหนึ่งนะในสภานะฮะการประท้วงนะครับก็มีการเริ่มในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมานะภายหลังจากที่ผู้แข่งขันนะฝ่ายตรงข้ามหลายคนเนี่ยได้ถูกห้ามนะฮะกีดกันจากการแข่งขันในการเลือกตั้งท้องถิ่นในมอสโกนะครับโดยที่เจ้าหน้าที่เลือกตั้งเนี่ยนะบอกว่ามีลายเซ็นที่พวกเขาเนี่ยต้องเก็บรวบรวมเนี่ยเป็นสิ่งที่มันเป็นเท็จนะครับซึ่งตามปกติธรรมดานะการเลือกตั้งท้องถิ่นเหล่านี้นะไม่ค่อยดึงดูดความสนใจจำนวนมากนะครับแต่การห้ามเนี่ยฝ่ายตรงข้ามนะจากการเข้ามามีส่วนร่วมเนี่ยมันเป็นการกระตุ้นเรานะคนจำนวนหลายหมื่นคนเนี่ยให้ออกมาประท้วงนะครับตำรวจได้จับกลุ่มผู้ประท้วงหลายพันคนนะและบางคนก็กล่าวว่าพวกเขาเนี่ยถูกทุบตีนะและในขณะนี้นะก็เผชิญกับข้อกล่าวหาอาชญากรรมที่ร้ายแรงนะครับนะสิ่งนี้นะนำให้คนอีกจำนวนเพิ่มมากขึ้นนะครับให้เข้ามาร่วมนะในการชุมนุมนะเพื่อสังเกตการนี้นะฮะตามที่มันอาจจะนะดูเหมือนทั้งหมดเนี่ยจะเป็นความคุ้นเคยนะเกินไปนะในการตำหนิเกี่ยวกับต่างชาตินะครับสำหรับการต่อต้านนะการประท้วงรัฐบาลนะครับไม่เพียงแค่ถูกมองว่าเป็นวิธีทางที่จะเบี่ยงเบนนะความคิดเห็นสาธารณะของชาวรัสเซียจากเหตุผลที่แท้จริงนะที่อยู่เบื้องหลังการประท้วงครั้งนี้นะมันรวมถึงเนี่ยเป็นการวาดภาพนะการประท้วงเหล่านี้เนี่ยเป็นแง่ลบนะเท่าที่มากได้ที่ถูกใช้โดยต่างชาตินะสิ่งนี้นะอาจสามารถใช้เป็นการทำให้ประชาชนเนี่ยนะเชื่อที่จะไม่เข้าร่วมด้วยนะฮะในเป็นมุมมองของผู้สื่อข่าวนะฮะในการเยือนของเขานะฮะไปที่ฝรั่งเศสนะในวันจันทร์ที่ผ่านมานี้นะประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินนะฮะก็มีการกล่าวว่าผู้ประท้วงมีสิทธินะที่เขาจะออกเสียงนะมาให้เราได้ยินนะแต่อำนาจหน้าที่รับผิดชอบของคุณเนี่ยจะต้องทำทุกสิ่งทุกอย่างนะที่จะป้องกันความรุนแรงนะครับโดยที่เขากล่าวว่านะผมเป็นแขกที่นี่นะและมันไม่ใช่สถานที่ที่ดีนะที่จะมาพูดสิ่งนั้นนะฮะแต่ผมต้องพูดนะเนื่องจากว่าคุณถามมาพวกเราทุกคนรู้นะเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับเสื้อกั๊กเหลือง
ซึ่งมีประชาชน11คนเนี่ยถูกสังหารนะและประชาชน 2,500 คนนะรวมกันกับตำรวจนะครับอีก 2,000 นายเนี่ยได้รับบาดเจ็บนะพวกเราเนี่ยไม่ต้องการนะสิ่งนั้นเนี่ยให้เกิดขึ้นในเมืองหลวงของรัสเซียนะครับในขณะที่นักการเมืองรัสเซียนะครับก็มีการกล่าวว่านะการกล่าวหานะของอเมริกันเนี่ยนะต่อการเข้าไปแทรกแซงของรัสเซียนะในการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐในปี2016เนี่ยเป็นสิ่งที่เป็นเท็จนะแต่ของพวกเขาเนี่ยนะนี่แหละครับของจริงนะโดยที่ผู้สื่อข่าวนะเขาก็ถามว่านะดังนั้นเนี่ยมันเป็น อย่างพื้นฐานของเวอร์ชันรัสเซียนะของการตรวจสอบแบบของนายมุลเลอร์ใหม่นะขึ้นมาคำถามนะฐานะการเมืองนะครับของรัสเซียซึ่งเป็นรองประธานนะของสภาดูมาก็ตอบว่าไม่ใช่ฮะพวกเราไม่มีบุคคลแบบนายมุลเลอร์นะแน่นอนที่สุดนะฮะหวังว่าผลของพวกเราดีกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับอะไรที่เขาได้ประสบผลสำเร็จลุล่วงเนื่องจากว่าเขาประสบผลสำเร็จลุล่วงที่เป็นศูนย์นะและพวกเราบางทีอาจจะค้นพบอะไรบางอย่างนะทางผู้สื่อข่าวก็กล่าวว่าคณะกรรมการรัฐสภาก็กล่าวว่ามันจะมีการนะเรียกนะตัวผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์และนักการทูตที่สงสัยว่ามีส่วนแทรกแซงนะกระทั่งบัดนี้นะสารทูตสหรัฐเนี่ยได้ถูกกล่าวตำหนินะสำหรับการแทรกแซงตามที่มี YouTube และช่องข่าวเยอรมันนะชื่อว่าดอยนะครับเวเล่นะครับ9ก็มายึดไว้นะครับอันจาซีรามอสโกรายงานนะครับอันนี้ก็เป็นข่าวนะที่ผมสรุปมาให้ฟังนะครับว่าสถานการณ์ประท้วงรัสเซียนะมาจากการเมืองภายในนะครับก็มีการกล่าวหาสหรัฐนะและตะวันตกว่ามีการแทรกแซงยุยงปลุกปั่นนะครับการประท้วงนี้นะครับมีการเบี่ยงประเด็นหรือไม่นะครับหรือเป็นเรื่องจริงนะฮะนี่ผู้สื่อข่าวตั้งคำถามนะขณะที่ทั่วโลกนะตอนนี้ประท้วงนะไปทั่วแหละนะฝรั่งเศสนะครับฮ่องกงรัสเซียนะต่อไปอังกฤษหรือเปล่าครับ Brexit นะครับหรือไทยนะครับเครื่องหมายคำถามนะอาร์เจนตินานะครับเวเนซุเอลาที่ประสบปัญหาเศรษฐกิจอยู่ขณะนี้นะครับเราจะสังเกตว่าเกิดกระแสนะครับ nationalism นะครับกระแสชาตินิยมนะครับแล้วก็มีการลดนะ globalism นะครับพวกโลกาภิวัตน์ลงนะครับการจะเกิดผู้นำชาตินิยมมากขึ้นนะครับเอาชาติของตนเองมาก่อนนะสังเกตกระแสนะครับอย่างเช่นอเมริกาต้องมาก่อนนะครับฝรั่งเศสต้องมาก่อนนะครับอังกฤษนะครับใน Brexit เนี่ยต้องมาก่อนนะครับนะอีกหน่อยก็ไม่ทราบว่ากระแสจะเป็นยังไงนะครับอิสราเอลต้องมาก่อนหรือไม่นะฮะอิหร่านนะต้องมาก่อนหรือไม่นะฮะเจอปัญหาเศรษฐกิจนะครับจีนนะต้องมาก่อนหรือไม่นะครับเจอปัญหาฮ่องกงนะกับสงครามการค้าใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นว่าความขัดแย้งระหว่างชาติต่างๆนะครับนะภายใน 1-2 ปีมาเนี่ยนะครับรู้สึกว่ามันจะเยอะขึ้นนะความขัดแย้งเนี่ยนะครับเกิดมากขึ้นมากขึ้นนะนี่เป็นกระแสนะครับที่เรียกว่า nationalism นะก็คือเรียกว่ากระแสปกป้องตนเองนะต้องมาก่อนนะครับก็ต้องจับตาดูนะฮะเพราะว่าสถานการณ์เนี่ยมันจะย้อนรอยบริษัทหรือไม่นะครับมันจะมีปัญหาจากเศรษฐกิจนะครับการเงินแล้วก็มาถึงเรื่องของการเมืองนะครับแล้วจะเกิดพวกลัทธิชาตินิยมนะครับปกป้องตนเองและสุดท้ายก็จะเกิดผู้นำที่เป็นชาตินิยมนะครับต้องเอาประเทศมาก่อนนะแข่งขันกันอยู่รอดนะครับสุดท้ายนำไปสู่การต่อสู้นะทางอาวุธนะครับเพราะนั้นสงครามโลกในอดีตมันมีประวัติศาสตร์นะครับลองย้อนกลับไปศึกษาดูประวัติศาสตร์นะครับแล้วผมก็จะมาเล่าสู่กันฟังนะครับในคลิปต่อไปนะถึงเรื่องราวในประวัติศาสตร์นะครับที่เคยเกิดขึ้นแล้วเราสามารถย้อนไปดูได้นะครับเพื่อจะเรียนรู้อะไรจะเกิดขึ้นในอนาคตนะครับซึ่งอาจจะเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นก็ไม่ทราบได้นะครับโอเคฮะใครชอบฝากกดไลค์กดแชร์นะสนใจก็สามารถฝากกดติดตามขอขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกกดติดตามและสนับสนุนช่องอาจารย์เสกเสมอมานะครับวันนี้ก็ขอให้ฟังโดยใช้วิทยานะครับเอาข้อมูลที่ดีไปใช้ประโยชน์แล้วก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ